สวัสดีครับ Runaround Reaction นะครับผมวันนี้เรามา react ซีรีส์เรื่องใหม่กันจริงๆเรียกว่าเรื่องใหม่ก็ไม่ได้เนาะเป็นเรื่องเก่าที่ทำมาขยะเอามาทำใหม่นั่นก็คือเรื่องกลรักรุ่นพี่นั่นเองนะครับยินวอนะฮะก็วันนี้มาแล้วในแบบฉบับเขาเรียกอะไรนะฟูลเวอร์ชันที่เป็นแบบเรื่องเต็มกว่าเดิมเนาะจากแค่กี่ตอนนะตอนนั้น3-4ตอนก็มาเป็น12ขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวของในเรื่องของกลรักรุ่นพี่เนี่ยมันขยายไปในทิศทางไหนบ้างมีรายละเอียดอะไรที่เราไม่เห็นกันบ้างเนาะจากโปรเจกต์เก่านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงด้วยในบางบทในบางคาแรคเตอร์นะครับผมก็ไปรอดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเพราะนี่ก็ตื่นเต้นอยากดูเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากนะครับก็ไปดูกันเลยฮะอุ้ยกินดีเสียดายไม่ใช่พี่บาฮะผมรักพี่ครับอ๋อพี่บาอย่าเลยมึงเสียเวลาเปล่าให้คนดูบอกตามไปด้วยนี่คือพี่บาที่ไหนอ่ะพี่นี่ห้องกูคือนี่มึงมาเหมือนหมาจนกูสงสารเขาจะผิดใช่ไหมพี่บาเป็นของผมเลยนะพี่ผมจะดูแลพี่ดีที่สุดโอ้โหจริงๆแล้วคือนี่เอง IPV ดูเข้มข้นกว่าเวอร์ชันก่อนเลยเนาะหุยพ่อเนี่ยสามีคุณมองน้องก่อนด้วยถามเรื่องตัวเองถามนี้เลยน้องมันดูโรเซอร์มากเลยก็รู้เซอร์ไงจะไม่มาควรใจพี่อีกเลยแล้วเสียงอะเขาเก็บซาวดีเหมือนกันนะแล้วตอนเนี้ยหยุดไม่อยู่หรอกอาจจะเถอะไหมโถอุ้ยโถตะปุกตะปิเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเดี๋ยวคิดว่าจะกระโดดหรอมึงทำบ้าอะไรเนี่ยมึงแค่โดนมันปฏิเสธนะเว้ยมึงต้องคิดสั้นเลยเหรอไปเค้นได้บางแล้วนะเว้ยมึงเลยมากระโดดสะพานประชดมันใช่ไหมมึงบ้าไปเนี่ยมึงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกแล้วมึงมาทำอะไรเอ้าตอบดิมึงมาทำซากอะไรอธิษฐานอธิษฐานต้นสะพานขาวขออะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอตามใดที่พี่บายไม่โทรกับมันกูก็ยังมีหวังวะโตเป็นควายขนาดนี้ยังเชื่อเรื่องงมงายอยู่คนอย่างมึงเนี่ยจะไปเข้าใจอะไรวะถ้าเรารู้สึกกับใครสักคนแล้วอ่ะต่อให้งมงายแค่ไหนเราก็ต้องทำวะกูจะบอกอะไรให้สะพานขาวเนี่ยเขาให้นั่งรถกั้นหายใจกับหัวสะพานกับท้ายสะพานคำขอมึงอย่าเป็นจริงโอ้มีรถพอดีเลยยาวปะเนี่ยสภาข่าวนี้ตำนานมอไหนครับสรุป3กิโลเนี่ยทุกมหาลัยก็มีตำนานของตัวเองมีรถมอไซค์ฝันเนี่ยไม่ช่วยแล้วไงวะคุณเดินเองก็ได้ก
ั้นหายใจแค่นี้ยากตรงไหนวะตายนะโอ้โหยากโอ้ไม่ได้ไม่รอดหรอกยาวเกินให้โอกาสรอบเดียวหายใจให้เต็มปอดเลยรอเขาแล้วต้องให้เขาช่วยนะงงจากกระเป๋าน่ารักให้เอ็นดูเอ้ยไม่ต้องกั้นหายใจตามมันไกลมากเลยนะเนี่ยนี่แต่เขาเกรดสวยเนาะโอ้สุดละสุดละสุดแล้วเย้ภาพสวยมากอะลืมขอไหมครับใหม่มาแต่กันเองจ้ะเฮ้ยกันด้วยมึงกั้นหายใจทำไมมึงขออะไรเออมึงขอให้คุณเลิกยุ่งกับพี่บาใช่ป่ะไม่บอกก็รู้ก็รู้ดีนี่งั้นมึงกับกูวัดกันไหมว่าคำขอไหนจะเป็นจริงก่อนกันสุดท้ายแล้วเร็วต้องได้แล้วนะโอ้ยตู้ที่ไทยแลนด์มันคีบไม่ค่อยได้เคยได้ครั้งเดียวในชีวิตได้คีบที่ไทยอ่ะไปเดี๋ยวกูพอแล้วแต่กูเล่นเองวันนี้กูเล่นให้ดูก้มๆแบบนี้นะเว้ยมันคีบที่คอโอเคโอเคเลยจับมาคีบที่คอยังไงนะอุ้ยเวอร์ของกูของกูกูให้มึงฟรีๆก็ได้นะแต่ต้องแลกกับต่อจากนี้มึงต้องเรียกกูว่าพี่แล้วแทนตัวเองว่าน้องเหมือนรุ่นน้องคนอื่นไงมึงฝันไหมเอองั้นมึงก็หาของขวัญชิ้นใหม่ได้นะพี่วีพี่วีเอ้ยชอผมขอตุ๊กตานั้นได้ไหมครับกูไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะยิงพูดว่าอะไรนะพี่วีผมขอตุ๊กตาได้ไหมครับได้สิครับน้องมาร์คแต่ทุกคนก็อยากจะไปให้สุดเลยเข้าใจสะใจพี่บ้าใช่ไหมอะไรวะก็เรื่องที่เราไปขอพรไงพรที่สมหวังนะดีใจด้วยนะเฮ้ยมึงฟังกูนะเว้ยพูดแล้วต่อไปเนี่ยผมจะเลิกยุ่งกับเพื่อนพี่พอใจไม่ได้ขอแน่ๆเขาไม่ได้ขอเรื่องนี้ไอ้มะไอ้มะมีอยู่ปะวะเปิดได้ปะไอ้มะเฮ้ยมีอะไรกันวะพี่วีก็มีมะก็ดีวันนี้มันไม่เข้าเรียนติดต่อก็ไม่ได้ผมเลยมาดูว่ามันอยู่ห้องหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยไอ้กันน่ะไม่ขอพี่บ้าเป็นแฟนผมเลยกลัวเพราะแม่งใจเฮิร์ตจนทำอะไรบ้าๆเฮ้ยกลัวไม่มั้งพี่ไม่รู้อะไรตอนในการน่ะมันจีบพี่บ้าใหม่ๆไม่มาสยามนอนหลับเป็นกรรมเลยมาไอ้มาไม่อยู่ห้องไอ้มามาทำอะไรห้องผมไอ้มาไม่อยู่อ่ะ
อะไรวะฮัลโหลก็ไงมึงเจอมันปะโอเคเดี๋ยวกูรีบไปอะไรวะไอ้ผ่านบอกว่ามีคนใจร้ายอยู่แถวสะพานขาวอ่ะไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องของโอ๊ยมาคนใหญ่ไปไหนล่ะเออมาไอ้มาไอ้มาออกมาได้ฟอกแฟนมั้ยนะไอ้มาไอ้มาเฮ้ยนี่รองเท้ามันป่ะเนี่ยน่าใช่นะพี่เหี้ยไอ้มามาเชี่ยมาเอ้านี่รองเท้าลุงเหรอครับอืมลุงถึงไว้เองทำไมเหรอไอ้เหี้ยเริ่มชั่วโอ้ไหนวะเนี่ยเอางี้กันพี่วีเดี๋ยวผมลองกลับไปดูที่คณะพี่กลับไปก่อนก็ได้ครับไปรีบกลับไปดูมันดีกว่าไอ้ขับรถอธิษฐานเหรออาจารย์ขอให้เจอหรออ๋อคอยแต่จะงอนก็ไม่แปลกอ่ะเนาะมันหลายรอบแล้วจบอย่างนี้เลยเหรอสงสารยินเหมือนกันนะก็จริงๆเหมือน EP 1ก็เป็นปูเรื่องราวแหละก็จะคล้ายๆกับอันเก่าที่เราเคยดูกันไปก็จะเป็นปูเรื่องราวเริ่มต้นก่อนเนาะแต่ก็มีความเข้มข้นขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าเห็นซีนอะไรต่างๆมากขึ้นไม่ได้แบบต้องรีบๆแล้วใช่แล้วคืออันนี้พูดจากใจก็คือว่าพอมาดูเวอร์ชันเนี้ยรู้สึกเห็นใจพลอยมากขึ้นกว่าเวอร์ชันเก่าใช่เวอร์ชันเก่ามีความรู้สึกรำคาญพลอยอ่ะนึกออกไหมแต่พอเวอร์ชันนี้มันมาเอามาขยายก็เลยได้เห็นโมเมนต์ใช่ได้เห็นเอาจริงๆได้เห็นเรื่องราวของถูกตัวละครเพิ่มมากขึ้นใช่ก็ได้เข้าใจเหตุและผลของการกระทำของแต่ละตัวละครมากขึ้นแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าเรื่องมันจะเล่าไปในทิศทางไหนและจะขยายบทแผ่ซีนตรงไหนบ้างแบบที่ดูมาแต่จริงๆก็คือจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะว่าที่ดูมามันมีอะไรบ้างก็มาค่อยๆดูแล้วค่อยๆรีมายเอาใช่ครับก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่เคยมีมาแล้วแต่อย่าง EP 1เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็อ่ะเราเข้าใจพลอยได้มีความเข้าใจพลอยได้แล้วว่าแบบทำไมนางถึงคิดไปมีใหม่อ่ะเออด้วยอะไรหลายอย่างจากที่เราเห็นแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเราจะมาด่าเขาต้องทีหลังมั้ยแล้วก็เรื่องราวมันจะเข้มข้นไปขนาดไหนก็ต้องรอดูกันก็ต้องรอดูเพราะเปลี่ยนผู้กำกับด้วยเนาะจากที่เราเห็นในชื่อเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับก็รอติดตามไปพร้อมๆกันกับกดรับรุ่นพี่เวอร์ชันเต็มเวอร์ชันขยายนี่นะครับรับชมย้อนหลังได้ทางไหนครับ VTV ครับผมใช่ครับก็ไปรอดูกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราต่อไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รังเราด้วยนะครับครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนครับครับผมวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย